งานเท่านั้นจะบอกว่านายเป็นอะไรนายทำอะไรจุดเริ่มต้นก็มาจากการ ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรของฝรั่งโดยอาจารย์ศิลป์พิรศรีอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็ให้เรียนทางไทยด้วยโดยการไปรีเสิร์ชภาพไทยต่างๆตามพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะลายไทยเนี่ยก็เลยเป็นวิชาต้องไปรีเสิร์ชลายไทยก็เลยมันก็ติดต่อเนื่องกันมาทั้งไทยและสากลก็อยู่ในอันนี้ค่ะในส่วนนี้ใครอยากทราบที่มาค่ะชื่อของนิทรรศการที่ชื่อว่าแดนสนธยาค่ะว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างคะครั้งแรกแดนสนธยาหนึ่งนี่ผมคิดว่าอายุมากแล้วมันเหมือนคนที่อยู่แดนสนธยาก็เลยตั้งชื่อว่าแดนสนธยา1ครั้งที่2ก็แดนสนธยา2แล้วก็ครั้งที่3ก็แดนสนธยา3เนื้อหาของภาพที่จัดแสดงในครั้งนี้ค่ะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะภาพศิลปะเนี่ยเนื้อหาจริงๆอันแรกคือเอสติกคือความงามเราเสนอความงามก่อนต้องเสนอศิลปะต้องเสนอสุนทรียภาพอย่างเต็มที่ก่อนแล้วความหมายเนี่ยมันตามมาเองภาพงามความหมายก็ดีก็คนไปสัมผัสได้อันนี้ก็คือเป็นชิ้นงานที่อยู่ในหนังสือสยามรัฐแต่นี่เป็นของจริงเป็นต้นแบบเราเริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่9ก่อนผมมีคำว่าพอเพียงอยู่พอเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องที่ช่วยมนุษย์ไม่รบราค้าฟันกันสยามรัฐทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าไม่อันเดียวอันนี้เพิ่งเขียนนี่เขาเขียนเมื่อไหร่โอ้ไม่เคยเขียนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะเขียนเพื่อไปแสดงพิเศษทีนี้ผมเขียนพระมหาพิเนศกรคือพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยมาตั้งนานแล้วรูปหนึ่งแต่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เขียนใหม่อีกรูปคือผมจะเขียนมือเทวดาที่ประคองมาไปเนี่ยเห็นแต่มือไม่เห็นตัวธรรมดาก็มีทั้งครบนี่เป็นภาพเป็นปฐมศาสนานี่การเกิดดับเลยเป็นเรื่องของจักรวาลข้างบนเป็นจักรวาลเป็นภาพที่ผมเรียนหนังสือไปลอกเทวรูปที่พิพิธภัณฑ์มีลายเซ็นอาจารย์ศิลป์65ศิลป์นี่ภาพหลวงพ่อโตนี่ผมสเก็ตรูปเล็กๆไว้นานแล้วคือชอบสมเด็จโตรูปนี้ที่ท่านหน้าตาท่านทรงพลังดีแล้วก็ชอบประวัติท่านที่อ่านนะจีไซคล้ายๆนี่ผมก็สเก็ตไว้นานแล้วสเก็ตรูปร่างซึ่งผมชอบใบหน้าซึ่งไม่ทารุณโหดร้ายใบหน้าสงบอันนี้คำพูดอภัยให้เขาเถิดเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปเป็นคำพูดในภาพยนตร์เรื่องเบนเฮอร์ตอนที่ถูกตรึงกางเขนก่อนสิ้นพระชนบอกบิดาว่าอภัยให้พวกเขาเถิดที่ทารุณพระองค์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่คิดแล้วตรงเขาทุกคนเนี่ยเราจะโกรธแค้นอะไรกันแล้วแต่หรือเขาจะทำอะไรไม่ถูกใจแล้วแต่อภัยเขาเถิดคนเราไม่อยากทำชั่วแต่เขาไม่รู้อาณาจักรล่มสลายศิลปะยืนยงท่านบอกอาณาจักรทั้งกรีกโรมันอียิปต์ล่มสลายหมดแต่ว่าที่ยืนยันความเป็นมนุษย์อยู่ได้คืองานศิลปะลูกคุณพ่อผมไว้คราวด้วยลูกคุณแม่ที่เขียนความย่นนี่เป็นลายเนี่ยท่านอายุ90กว่าแขนท่านจะย่นผมก็ผูกเป็นลายขึ้นมาไม่ใช่ลายไทยผสมอันนี้ขยายมาจากรูปอยู่ในกระดาษ100ปอนด์ซึ่งผมเขียนตอนที่แต่งงานนะฮะให้คนมาเซ็นชื่ออันนี้เป็นรูปแม่ลูกภรรยากับลูกสาวไอ้ลูกสาวตอนอายุสัก5ขวบเนี่ยผมเห็นน่ารักดีก็อยากเขียนเป็นลูกสาวเซ็นทอเขียนตอนแสดงรูปครั้งแรกประมาณ112แต่นี่ผสมมา111เขียนก่อนอันนี้งานที่อาจารย์จัดแสดงครั้งแรกจะเป็นงานไหนคะในสำหรับชิ้นนี้ค่ะที่สยามสแควร์มินิมัน2512มันก็หลายปีแล้วดิอันนี้ผมเขียนพระเตร
แต่ตัวเป็นปลาอันนี้เป็นพวกอันนั้นนะไอสัตว์เซนเดียในน้ำอ่ะจะเป็นอสุจิก็ได้เพราะมนุษย์สิ่งมีชีวิตเกิดจากน้ำอันนี้เห็นเป็นปลาทองเห็นสวยเลยใส่หน้าคนเลยอันนี้ก็วันคดีพระรอพระเพื่อนพระแพงอันนี้ก็ครุฑกากีวันคดีเท่านั้นอันนี้เป็นลายเส้นที่เขาไปทำพิมพ์หินเขาไปทำเอาแต่ลายเส้นของผมแล้วรูปขนาดกระดาษร้อยปอนด์ไปทำเป็นพิมพ์หินนี่เป็นผีเสื้อกับหัวเสือเขียนให้โรงพยาบาลจุฬาตอนที่คลอดลูกเขาอยากได้ลูกแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพื่อโฆษณาว่านมแม่ดีบางรูปค่ะเหมือนจะมีเป็นพระจันทร์หรือดวงจันทร์ที่อยู่ในผลงานด้วยค่ะบางอันผมอยากประดับท้องฟ้าที่เป็นสีน้ำเงินเพราะท้องฟ้าถ้าโล่งไปบางรูปก็ไม่ดีพระจันทร์กับดวงดาวนี่เป็นเรื่องประดับท้องฟ้าประติมากรรมแต่ละชิ้นงานแต่ละผลงานค่ะอาจารย์มีเรื่องเล่าหรือว่าที่ไปที่มายังไงบ้างคะที่ไปที่มาก็มาจากรูปนี้ผมมีรูปเพ้นท์อยู่ก่อนเริ่มจากรูปเพ้นท์ก่อนรูปเพ้นท์รูปนี้ใหญ่ไม่เล็กนี่หรอกนี่ย่อรูปเพ้นท์นี่ผมชอบภาพซึ่งมีผู้หญิงกับผู้ชายบนหลังม้าเนี่ยนะเพราะภาพมันอยู่ในกลุ่มสวยก็คนเขาชอบใจเขาอยากเอามาปั้นอันนี้เป็นมีความหมายที่ดีนะเดิมผมชื่อในนี้ชื่อว่าจุติเอ้ยปฏิสนธิสนธิคือจะมีเดิมจะมีรูปชื่อภาพปฏิสนธิเดิมจะมีรูปพระจันทร์เป็นทารกอยู่ในถุงอยู่ในครรภ์เริ่มปฏิสนธิในพวกนี้เป็นดวงดาวที่จะปฏิสนธิต่อมาพอเขาปั้นแล้วเขาตั้งชื่อใหม่ว่าชาติภพชาติภพคือการเกิดนะแล้วก็ใช้ได้ผมว่ามันเป็นปริศนาธรรมด้วยนะอันนี้ชีวิตสร้างชาติภพชีวิตสร้างชาติภพไม่รู้จบต่อเนื่องไปมันจะสืบต่อไปเรื่อยและชีวิตคือปัจจัยไปสู่ทางพระนิพพานไปนิพพานโดยไม่มีชีวิตไม่ได้อันนี้นี่คือทางนิพพานชาติภพนี่แหละอันนี้ภาพพุทธกิจไม่นำให้ดูผมมีรูปเขียนเหมือนกันรูปเขียนใหญ่แต่นี้เขาลองไปปั้นดูบอกหน้าไหนตั้งในสวนสาธารณะก็ลองไปคุมเขาปั้นผมคุมปั้นทุกรูปเพราะว่าปล่อยให้ช่างปั้นทำเองไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจเขาชอบรูปเขียนรูปนั้นเนี่ยที่ผมเขียนเมื่อ2551เขาอยากจะปั้นเขาเลยให้ช่างปั้นมาทำเขาช่วยกลุ่มมันเป็นสมัยใหม่หน่อยไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่อันนี้ก็อยากจะได้ผมเป็นรูปปั้นก็เลยให้ช่างปั้นผมก็มาช่วยคำอธิบายเดียวกันในอีกสีเป็น3สีทำไมชิ้นนี้ถึงมีการผลิตขึ้นมาถึง3สีด้วยกันคะอาจารย์เขาทดลองอ่ะคนที่เขาจะทำเนี่ยเขาต้องการมีสีต่างๆเพื่อให้แปลกออกไปเท่านั้นเองฝั่งนี้อ่ะภาพนี้เป็นรูปเขียนไว้นานแล้วสมัยก่อนเพชรแสดงเป็นกระดาษ100ปอนด์เขียนด้วยผู้กันเหมือนกันสองรูปแล้วผมมาขยายเพื่อจะใส่รายละเอียดลงไปเท่านั้นเองมาจากรูปเดิมซึ่งหลายปีแล้วรูปไม่ใหญ่อันนี้ก็จระเข้นี่ผมเขียนเป็นลายเส้นเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องไกรทองเป็นเส้นเฉยๆไม่มีสีแล้วเส้นมันสวยเล็กๆก็เลยเอามาขยายสิงโตก็เหมือนกันเป็นเส้นไว้ก่อนอย่างนั้นรูปไม่ใหญ่
ตอนนี้ก็เลยมาเขียนสิงโตกับหนูนี่มันเคยมีนิทานกัดเชือกแต่นี้ไม่ใช่หนูสองตัวเนี่ยกำลังร่วมเพศกันอยู่ผมอธิบายว่าความรักเนี่ยนะไม่กลัวความตายแม้จะขู่ด้วยความตายเขาไม่กลัวอันนี้มาจากช้างทองคำที่วัดราชบูรณะมอบอ่ะผมก็เลยมาเขียนเป็นบินมอบวัดราชบูรณะอันนี้ก็ช้างคู่รักเหมือนผีเสื้อผสมพันธุ์นะผีเสื้อผสมพันธุ์ที่ล่องลอยไปในอากาศอันนี้ก็เป็นหอยมุกเหมือนกันผู้หญิงก็แทงใจมุกหัวของเม็ดพันธุ์เนี่ยนะมันเกิดนะเป็นชีวิตต่างๆงอกขึ้นมาจากหัวซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันนี้คนก็ไม่คนมาจากไหนไม่รู้นะผมเขียนไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2511เป็นรูปเล็กๆลงเสื้อพิมพ์ไม่ละเอียดนี้หรอกตอนนั้นเกี่ยวกับการเมืองนี่ยังไงไม่รู้นะคงจะอย่างนั้นแหละสมัยจอมพลถนอมพระพานอันนี้ศิลปกรรุ่นก่อนจะมีต้นจันทร์จำได้ไหมต้นจันทร์อ่ะซึ่งตอนนี้มันผัดจะพังหมดแล้วเราก็มาสเก็ตเล็กๆมาจากศิลปกรแล้วไอ้กลีบมันเหมือนกับสายเป็นลายไทยเห็นผลงานที่อาจารย์พูดมาค่ะพอมาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลายเส้นของแต่ละชิ้นงานค่ะจะมีความคมชัดแล้วก็จะมีความละเอียดที่ค่อนข้างมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะมีวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือลายเส้นหรือมีต้นแบบยังไงบ้างคะต้นแบบก็มาจากของโบราณทั้งนั้นนะพอเราเกิดทีหลังความคมชัดมันอยู่ที่เราทำต่อเนื่องอาจารย์ศิลป์บอกว่านายต้องทำต่อเนื่องทำต่อไปจะได้รู้ว่างานต่อไปจะแก้ไขอะไรและในงานต่อไปต้องแก้ไขอะไรเพราะเราไม่ได้ทำงานต่อเนื่องเราไม่รู้จะแก้อะไรคนเคยนักศึกษาเคยถามอาจารย์ศิลป์ว่าเคยคุยอาจารย์ศิลป์ว่านี่อาจารย์ครับผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไอเดียอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมอาจารย์บอกไหนละงานฉันดูงานนายฉันไม่ดูคำพูดงานเท่านั้นจะบอกว่านายเป็นอะไรนายทำอะไร